โดนจากการรับเสด็จเลยก็คือเหมือนตอนช่วงท้ายคลิปอ่ะน้องมีการก่อนจะถูกอุ้มขึ้นนะน้องตั้งคําถามกับเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยคุณทํางานรับใช้แบบประชาชนหรือว่ารับใช้สถาบันค่ะแล้วก็นั่นแหละกลายเป็นว่าคําเนี้ยทําให้น้องโดนม112เมื่อวานนี้ก็คือน้องตะวันนะคะจากการที่ดูไลน์ก็คือไปรับเสด็จเนาะตรงแถวๆบริเวณหน้า UN ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ60นายประมาณนั้นเลยประมาณ60นายแล้วก็มีนอกข้างๆอีกนะคะแต่ว่าที่มาจับตะวันอ่ะประมาณ60นายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงจะประมาณ10กว่าแล้วประมาณ13คนแล้วก็ที่เหลือเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะก็จะเป็นนอกเครื่องแบบจะมีในเครื่องแบบไม่กี่คนหรอกค่ะเท่าที่ดูในคลิปก็คือมีในเครื่องแบบไม่กี่คนแล้วก็มาจับน้องไปแต่ว่าตอนแรกอะน้องก็ไปยืนแล้วก็แต่น้องไม่เห็นผลนะที่ไปยืนอะไรเงี้ยน้องบอกว่าเออจริงๆแล้วตรงที่เนี้ยคือมันเป็นที่ของม็อบชาวนาซึ่งม็อบชาวนาเขาได้ปักหลักอยู่แล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายเพราะว่ามีขบวนเสด็จเกิดขึ้นชุมนุมอยู่นานเป็นเดือนแล้วด้วยมั้งใช่ค่ะมีชุมนุมเป็นเดือนแล้วซึ่งไม่มีใครสนใจเลยก็จะมีแต่พวกเราที่นำของไปบริจาคนำของไปให้แต่ว่าในส่วนของทางรัฐบาลก็ยังไม่มีการเยียวยาหรือว่าตอบรับใดๆทั้งสิ้นก็คือน้องตะวันไปแล้วก็ไปเจอปรากฏว่าม็อบหายหมดม็อบหายหมดแล้วตอนก็เลยไปเรียกร้องให้ว่าเฮ้ยทำไมแบบตอนแรกก็ไปยืนเฉยๆก่อนว่าเอ้ยม้าสวยดีไม่เคยเห็นม้าสีขาวอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็เลยพูดในเรื่องของม็อบชาวนาว่าเอ้ยคุณมาคุกคามพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นประชาชนที่มาแบบตั้งหลักปักฐานเพื่อดิบที่จะให้คุณมาพูดมาคุยกับเขาแต่กลายเป็นว่าคุณไปขับไล่เขาให้แบบพ้นจากการแบบเสด็จก็คือว่าก็เลยลักขณิตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยก็มีการจับกลุ่มแล้วก็อุ้มค่ะแล้วก็แบบว่ามีการใช้ความรุนแรงกันเกิดขึ้นซึ่งข้อกล่าวหาไหมหมายถึงว่ามาเนี่ยตอนที่อุ้มไปอ่ะไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาจะบอกว่าจับกลุ่มตัวก็ไม่ได้เพราะมันเป็นการอุ้มไปเลยค่ะก็มีการยังไม่มีการแจ้งข้อเก่าหาและในระหว่างที่นำตัวไปอ่ะก็นำตัวหายไปเลยมีการยึดโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์กับตัวน้องอยู่คนละที่กันน้องอยู่นี่แต่ว่าโทรศัพท์อ่ะตอนนั้นโทรศัพท์อยู่ที่นางเหลิงก็อยู่ที่พญาไทจาก GPS ที่ตามก็คืออยู่ที่พญาไทตัวน้องอยู่นี่ค่ะยึดแล้วก็มีการเอาโทรศัพท์ไปตรวจสอบข้อมูลนำปอทมาตรวจสอบแล้วในส่วนของน้องก็พอมาตอนก่อนเขาจะตรวจสอบโทรศัพท์นี่น้องเขาอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ได้อยู่ค่ะน้องเขาไม่ได้ขอเขามีหมายสารมีอะไรมาไหมก็ด้วยความเป็นปอทเนาะเขาก็มายื่นเลยแล้วเขาก็บอกแบบจะมาขอตรวจอะไรเงี้ยถ้าตรวจโทรศัพท์นี่มันต้องมีหมายสารนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีหมายสารมาเนี่ยรับไปอยู่ดีไปยึดไปตรวจเขานี่ไม่รู้ทำโดยใช้กฎหมายข้อไหนเราไม่รู้ค่ะแล้วก็พอปอทมาเสร็จปุ๊บปอทมาในช่วงที่เจอตัวแล้วแต่ว่าในระหว่างเนี้ยคือน้องหายไปแบบหายไปเป็นชั่วโมงแล้วก็น่าจะเป็นไลน์เดียวที่ตามน้องทันแล้วก็แจ้งว่าน้องอยู่ตรงไหนนะคะในการขับมอเตอร์ไซค์ตามคือถ้าสมมติว่าไม่มีไลน์เดียวในวันนั้นก็คือเราก็ไม่ทราบเลยว่าน้องจะอยู่ตอนไหนตอนนี้อะไรเงี้ยแสดงเมื่อวานนี้น้องพิษณุนี่ถือว่ามันเป็นการอุ้มอุ้มโดยการที่ถ้ามองในแบบในมุมของแบบข้างล่างเลยคือนี่คือคุณอุ้มอยู่เพราะไม่งั้นคุณต้องแจ้งพ่อแม่เขาแจ้งคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาให้เขาได้แจ้งทนายแต่อันเนี้ยแม้กระทั่งตอนนำตัวมาแล้วซึ่งดึกมากในการนำตัวมาถึงแล้วก็มีมวลชนมารอแล้วเขาก็ขับวนไม่ยอมนำตัวมาก็สื่ออิสระไลฟ์เฟียวนะครับที่เป็นคนพาน้องติดตามน้องมาจนถึงที่นี่แล้วเพื่อนๆก็เลยได้ตามมากันเยอะนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนถามว่าเยอะไหมก็จะเป็นพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันก็ถามว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าบางคนเขาตามไม่ทันแล้วตรงนี้มันไกลจากทางนี้ทางพื้นที่หลักอะไรเงี้ยมันเป็นแบบชันๆเมืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอนำตัวมาถึงปุ๊บก็ไม่ให้ทนายเข้าพบน้องอยู่คนเดียวนานมากข้าวไม่ให้กินไม่ให้พูดคุยกับใครโทรศัพท์ไม่ให้เล่นทนายไม่ให้เข้าทนายเข้าได้ประมาณตอน 4-5 ทุ่มค่ะแล้วประมาณสักประมาณเกือบจะเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าแบบมีการทำร้ายเขาเรียกอะไรแบบข่มขู่ทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้1138ไปทำร้ายใครอ่ะคือตอนระหว่างที่น้องโดนอุ้มน้องดิ้นแล้วโดนท้องซึ่งจริงๆตัวน้องเวลาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะคะดิ้นแล้วไปโดนท้องเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่แล้วเขาก็บอกเขาเป็นประจำเดือนแล้วเขาก็เจ็บอะไรเงี้ยความจริงถ้าเกิดว่าเป็นประจำเดือนหรือว่าร่างกายไม่พร้อมที่จะทำงานตรงนี้ความจริงควรให้พักนะครับไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนทั่วไปนี่ก็เป็นเนาะก็เป็นข้อเสียของการทำงานของประเทศไทยอะไรเงี้ยของรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะก็
ชัดเจนวิ่งไปโดนท้องแล้วเผอิญตำรวจเป็นประจำเดือนก็เลยโดนข้อหาโดนข้อหาค่ะ138ค่ะแล้วก็ขัดขวางแล้วก็อะไรแบบทำให้แบบเจ้าหน้าที่แบบเกิดความแบบเจ็บทางร่างกายอะไรเงี้ยแต่ตัวน้องเองนี่เจ็บไหมน้องเจ็บค่ะตะวันก็เจ็บช่วงนี้เจ็บหมดเลยเมื่อสักครู่นี้มีใครมีเพื่อนของเราได้เข้าไปอยู่ข้างในหรือเปล่าก่อนที่จะโดนมีพิมพ์ได้เข้าไปในช่วงเช้าค่ะเป็นตะวันมีบาดแผลตรงไหนบ้างอ่ะมีบาดแผลช่วงแขนตรงช่วงนี้เป็นแบบเป็นรอยขีดเลยแบบว่ามันเกิดจากอะไรช้ำเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มันล้างตอนล้างมันข่วนกันเนี่ยคือเจ็บทั้งคู่แต่มันไม่ได้เจ็บจากความตั้งใจมันเจ็บจากที่แบบว่าเหมือนอุ้มน้องอ่ะหรือมันก็ทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยฝั่งนึงก็เข้ามาจับอีกฝั่งนึงก็ไม่ชอบให้จับตัวก็ดิ้นก็เลยมีบาดแผลทั้งคู่แต่ว่าฝ่ายที่ถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหาดำเนินคดีนี่จะเป็นฝ่ายของน้องตะวันคนเดียวใช่ค่ะในตอนจับกลุ่มนี่มีใครเข้าถึงตัวน้องตะวันบ้างเจ้าหน้าที่ผู้หญิงทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ายังเจ้าหน้าที่ผู้หญิงก็ไปลุมแล้วก็จับน้องขึ้นรถค่ะแล้วก็จริงๆตะวันก็มีการไลฟ์บนรถอยู่พักหนึ่งแล้วอีกพักนึงก็หายไปเลยก็ยึดโทรศัพท์โดนยึดโทรศัพท์นะค่ะแล้วพอมาถึงก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้น้องนอนเพราะว่าคดีเนี้ยมันแบบเขาไม่ยอมปล่อยตัวจนตอนช่วงเช้าก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็คือม .112 พ่อแม่ของน้องทานตะวันมาไหมตอนนี้ยังค่ะเพราะพ่อแม่ติดธุระจริงๆติดธุระสนิทกันแล้วเขาต้องค่อนข้างจะติดธุระพอสมควรเลยก็คือมีภารกิจแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพื่อนที่มาดูแลกำลังใจน้องทานตะวันเป็นไงบ้างหลังจากที่รู้ว่าโดน112ก็โดนเรื่องอะไรอ่ะ112นี่เขาบอกว่าเป็นตอนที่น้องรับเสด็จโดนจากการรับเสด็จเลยก็คือเหมือนตอนช่วงท้ายคลิปอ่ะน้องมีการก่อนจะถูกอุ้มขึ้นนะน้องตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยคุณทำงานรับใช้แบบประชาชนหรือว่ารับใช้สถาบันค่ะแล้วก็นั่นแหละกลายเป็นว่าคำเนี้ยทำให้น้องโดนม .112 แล้วทำไมถามแค่ว่าทำงานรับใช้ประชาชนหรือทำงานรับใช้ก็เราไม่สามารถตั้งคำถามได้ช่วงเช้าที่น้องพิมเข้าไปเห็นนี้อาการของตะวันเป็นยังไงบ้างกำลังใจดีมากๆอันนี้ใช่กำลังใจดีมากๆในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของอะไรเงี้ยน้องเต็มที่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราออกมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีการแบบแบ่งปันขนมของกินให้กับคนข้างในอะไรเงี้ยไม่ข้างในไม่มีแมสใส่หรอจริงเหรอใช่ไม่มีแมสแล้วก็คุณจะเอาจับประชาชนมาขังมาอะไรไว้อย่างน้อยเรื่องมาตรการการป้องกันโควิดแล้วไม่ต้องมีดิตะวันขอแมสจากทางพิมพ์ไปทั้งหมด3กล่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอานำไปให้ตะวันค่ะแล้วก็ยุงกัดก็เดี๋ยวต้องหาพวกยากันยุงอะไรเข้าไปให้จริงเหรอค่ะขอแมส3กล่องอ่ะคิดดูแบบแล้วเข้าไปขังไว้ที่ไหนขังไว้กับมีคนมีผู้ต้องหาคดีอื่นๆอะไรเงี้ยคดีแถวนี้มันเป็นคดียาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยมียาเสพติดขังรวมกับคนที่เขาแบบยาเสพติดขังกับผู้ต้องหาในคดียาเสพติดค่ะโอ้โหวันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับตอนแรกผมนึกว่าขังรวมกันมาตะวันก็แจ้งมามีห้องข้างมีข้างๆแล้วก็มีแบบขังรวมนะครับก็คือว่าไม่มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดด้วยและขณะเดียวกันก็นำผู้ต้องขังนะครับอายุแค่20ปีเนี่ยไปขังซึ่งรณรงค์การเมืองเนี่ยนำไปขังไว้รวมกับผู้ต้องหาผู้จับถูกจับกุมคุมขังในกรณีคดียาเสพติดเลยนะครับอันนี้นี่คือมาตรฐานใหม่ของตำรวจไทยนะครับ